ขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะครับนะครับคุณอ้อยนะครับคุณหนูนะครับคุณโอแล้วก็คุณอุนะครับครับผมตรงนี้ต้องถามคุณหนูนะครับเมื่อสักครู่นี้เรามีภาพของคนที่มีการประสบเหตุเกิดขึ้นมานะครับเป็นออทิสติกนะครับเป็นกรณีนะครับที่เกิดขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเล่าให้ฟังสักนิดนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้คือเบื้องต้นป้าก็โทรมานะคะคุณป้าที่ดูแลน้องอยู่เนี่ยก็โทรมาร้องเรียนแล้วก็เราก็ให้คุณป้าพาน้องมาแล้วก็มาร้องเรียนแล้วก็สอบข้อเท็จจริงนะคะเราฟังข้อเท็จจริงจากทั้งคุณป้าแล้วก็น้องว่าประสบเหตุอย่างไรมาบ้างครับเพื่อเราจะแนะนำช่องทางในการที่เขาจะไปรับเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าน้องไม่มีบัตรประชาชนเพราะนั้นก็จะขาดหลักฐานในส่วนที่จะต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนณปัจจุบันเราก็กำลังตามเรื่องช่องทางในการที่จะทำบัตรประชาชนให้น้องนะคะเพราะว่ามีปัญหาที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าน้องเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตแล้วแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณแม่แล้วก็อยู่โดนคุมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเราก็เลยต้องหากลไกกำลังประสานงานทางเขตอยู่อะค่ะแล้วก็ดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนให้น้องก่อนนะคะแล้วก็ดูแลช่องทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้องต่อไปอะค่ะตอนนี้น้องเขาก็ดีแล้วนะอย่างที่เราเห็นในวีดีอาร์ก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายเลยนะนะครับแต่ว่าโอเคละปัญหาสุขภาพจิตนั้นต่อเนื่องมาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือกันอยู่ค่ะสรสค่ะชื่อย่อโอ้ฟังดูเป็นทางการจังเลยฮะอันนี้เป็นหน่วยงานของอะไรฮะที่ทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับคือจริงๆศูนย์นี้เราเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะคะคือเรารวมตัวกันจริงๆเป็นกลุ่มที่ทำงานกันอยู่แล้วแต่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนก็จะมีบางกลุ่มอย่างเช่นมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ทำงานประเด็นเรื่องยุติความรุนแรงแต่ว่าทำพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักส่วนตัวเองเนี่ยก็อยู่โครงการที่ทำสิ่งแวดล้อมทำประเด็นด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีพี่ที่ทำงานอยู่สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ทำเรื่องอบรมด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแล้วก็น้องๆเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิ์ก็ทำประเด็นด้านสิทธิ์เราพอมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งในการทำงานของพวกเราน่าจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะค่ะเรียกว่ามาจากโหหลายกลุ่มหลายงานเลยนะมาเฉพาะกิจตรงนี้เลยใช่ค่ะนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าถ้าทำงานตรงนี้ฟังกันยังไงนะครับอีกท่านหนึ่งครับรายนี้ฮะสำคัญที่สุดเพราะว่ามาเดี่ยวทำงานเดี่ยวๆเลยอดีตเป็นแอร์โฮสเตสสาวสวยนะครับแต่ว่าทำงานด้านนี้ฮะพี่อ้อยครับเป็นยังไงฮะค่ะยังไงถึงได้มาสนใจงานการฟังนี่แหละครับมันเป็นงานที่จะมาคู่กับงานช่วยเหลือนะคะครับคือเป็นอะไรที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยทำตอนนี้ทำนี่ยังไงฮะไปเป็นอาสาสมัครไปดูแลเรื่องอะไรของคนฮะการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะคือโตมากับครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะปลูกฝังเรื่องการช่วยเหลือคนมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่จำความได้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพคนในครอบครัวเราช่วยคนโน้นคนนี้สงเคราะห์คนโน้นคนนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติความสำคัญที่เราเชิญพี่อ้อยขออนุญาตเรียกพี่อ้อยแล้วกันนะครับมาในรายการของเราตรงนี้เพราะว่าเธอเองครับมีอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือเธอตัดภาพข่าวของคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเธอก็เอาข่าวนี้เป็นต้นตอแล้วเดินไปถามเดินไปช่วยเหลือกับคนกลุ่มนี้ที่บ้านเลยค่ะตรงนี้ฮะเกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าเลยฮะแล้วไปช่วยเขาใช่ไหมฮะได้ใช้ทักษะในเรื่องของวิธีการคือการฟังนี้เป็นหลักด้วยหรือเปล่าค่ะนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเธอต่อนะครับว่าไปเดี่ยวๆแล้วเข้าไปเป็นกลุ่มหรือรับฟังอยู่กับที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงถัดมาฮะคุณโอครับทำงานตอนนี้เธอเองอยู่ที่ส่วนของกลุ่มเพื่อนรับฟังนี่อันนี้ชื่อตรงตัวเลยนะครับค่ะเป็นยังไงฮะกลุ่มเพื่อนมีใครบ้างครับที่มารับฟังกันตรงนี้ก็หลากหลายนะคะคนที่เข้ามาร่วมครับค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีงานประจำกันแล้วก็เข้ามามีความสนใจนะคะครับในเรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรงนะคะแล้วคุณโอเองเดิมพื้นฐานอาชีพคืออะไรครับ
ทำเกี่ยวกับพวกงานหนังสือนะคะครับมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานอบรมด้วยค่ะแล้วยังไงถึงได้มาทำงานที่คำว่ากลุ่มเพื่อนรับฟังมีอะไรเป็นพื้นฐานความคิดที่เราจะต้องมาทำตรงนี้กันคือถ้าครั้งนี้นะคะคือรู้สึกว่าคือบอกว่าสนใจแนวคิดของมหาตมะคันธีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะคะคืออ่านหนังสือทำหนังสือก็อยู่ในแวดวงนี้นะคะก็แล้วก็พอมีเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะคะชวนกันว่าเราลองไปรับฟังเขาไหมว่าสาเหตุของปัญหาหรือว่าที่เขามาค่ะหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆนี่เป็นนักเขียนด้วยกันหรือว่าอะไรไม่ค่ะหลากหลายอาชีพนะคะแต่ว่าเป็นคนที่สนใจในงานอาสาสมัครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เลยรวมกลุ่มกันค่ะแล้วไปทำอะไรกันฮะตรงนั้นก็ชวนกันเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมอะค่ะก็ไปฟังเขาอะค่ะไปคุยกับเขาอะค่ะไปฟังเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเขาสนใจอะไรยังไงแล้วก็คือไปนั่งในกลุ่มกับเขาเลยค่ะเข้าไปไม่กลัวแล้วเพราะเขาจะบอกว่าเป็นเสื้อสีนั้นกับเขาด้วยก็ไม่เจอบรรยากาศอย่างนั้นนะคะแล้วฮะค่ะแล้วก็เจตนาคือไปฟังอย่างเดียวเนี่ยนะฮะค่ะไปฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งตอนหลังเหตุการณ์วันที่10เมษายนที่มีการปะทะนะคะก็ไปฟังในโรงพยาบาลทั้งส่วนที่เป็นผู้ชุมนุมแล้วก็ทหารนะคะคือก็พบว่าข้อมูลจากการรับฟังอะค่ะเรานำมาเขียนนำมาเผยแพร่นะคะว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้นเขาต้องการอะไรที่ในสิ่งที่เขาทำนะคะหมายถึงปลายทางที่เป็นผลิตผลนี่อาจจะได้เป็นเอกสารเป็นงานเป็นงานเขียนมาอะไรเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องตรงนี้กับเขาบ้างใช่ค่ะในมุมมองที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ไปนั่งฟังแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับอืมครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเราพวกเราได้รับทราบกันต่อนะครับว่าเธอทำอะไรกันอย่างไรนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณอุเองอยู่ที่เสมสิกขาไลนะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ทำงานทางด้านเรื่องของฝึกอบรมหลายๆอย่างอยู่นี้อยู่แล้วใช้งานด้านนี้มาทำงานเกี่ยวกับการฟังยังไงบ้างครับก็งานประจำที่ทำอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันคล้ายกันมากนะคะเราจัดงานอบรมก็คือเหมือนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้รู้จักตัวเองแล้วก็มีวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นครับเพื่อที่เขาจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างดีอะค่ะทีนี้เนี่ยในช่วงที่พอมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในครั้งล่าสุดนี้นะคะครับก็ส่วนตัวก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครกับกลุ่มเพื่อนรับฟังที่คุณโอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วด้วยเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่านอกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บตรงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องความรุนแรงหรือความขัดแย้งเนี่ยมันแพร่ขยายไปเยอะมากเข้าไปทุกสังคมเข้าไปทุกบ้านดังนั้นเนี่ยมีคนจำนวนมากที่ต้องการการรับฟังนะคะแล้วก็ทักษะนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยทั้งเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบบางอย่างจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งใช้ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็น่าจะเป็นทักษะที่จำเป็นในการที่เราจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของกัน